ให้มันไปข่มขืนลูกกูได้ไงข่มขืนต้องประหารข่มขืนต้องตัดจูทิ้งนะเห็นด้วยพวกที่อ้างว่าอย่าเลยเด็กเขาทำผิดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเสียอนาคตผมก็แนะนำให้เอาไอ้พวกเด็กชั่วๆพวกนี้ไปอยู่ไปนอนกับลูกสาวคุณกล้าไหมวันนี้ตื่นมานี่ได้ข่าวสะเทือนใจมากใช่เกี่ยวกับเรื่องคือจริงๆมันมีหลายคดีมากเกี่ยวกับเรื่องของข่มขืนใช่ค่ะนะฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าหนูเป็นผู้นำวันนี้ผมจะมาหาเสียงในการรณรงค์แล้วก็ต่อต้านการข่มขืนในประเทศไทยจริงเพราะว่าผมว่าอยู่ในประเทศไทยณตอนนี้เนี่ยคนทำผิดได้เปรียบซึ่งข่าวแบบนี้มีเยอะมากแต่ก็เห็นบางทีก็เงียบไปเหยื่อเสียเปรียบคืออะไรที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีกรณีข่มขืนเนี่ยจะตรงกันข้ามกับที่บ้านเราคือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรชั่วๆเนี่ยเขาจะไม่ปกป้องคนผิดคือเปิดหน้าเลยจะเห็นหน้ากันชัดๆเลยว่าเขาเป็นใครคือต้องแฉคนผิดจริงไอ้บ้านเราเนี่ยพยายามจะไปหาชื่อจริงเหยื่อพยายามจะไปเปิดเผยโฉมของเหยื่อส่วนไอ้คนผิดใส่แว่นกันแดดใส่หมวกใส่หน้ากากจริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นต้องกลับกันไอ้คนที่ถูกกระทำเนี่ยจะต้องถูกปิดทุกอย่างเป็นความลับชื่อนามสกุลใบหน้าส่วนไอ้คนทำผิดเนี่ยต้องแฉมันหมดที่ญี่ปุ่นแฉเลยนะครับมันคือใครมันชื่ออะไรหน้าตามันเป็นยังไงฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนจริงแล้วกฎหมายเนี่ยจะต้องรุนแรงกว่านี้ทำไมประเทศเราถึงไม่ยอมเปิดเผยนะเพราะบางทีสมมติว่าเป็นคนที่ผิดที่ฉันบอกปิดหน้าปิดตาบางทีชื่อเขายังไม่รู้เลยเพราะเขาก็แบบเป็นนามสมมติชื่อว่านายคนนี้แล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อมันเป็น Thailand Only ซึ่งเราก็ต้องมีการแก้ไขนะฮะคือเรื่องอดีตเราไม่คุยแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ไขตรงที่ว่าคือจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับที่บอกว่าข่มขืนต้องประหารข่มขืนต้องตัดจูทิ้งนะเห็นด้วยนะแต่มันก็มีไอ้พวกที่เขาเรียกว่าพวกอะไรนะมนุษยชนมนุษยธรรมบ้าบอคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับไอ้การที่คุณบอกว่าจะดูเรื่องมนุษยชนมนุษยธรรมเนี่ยคุณต้องใช้คำนี้กับคนบริสุทธิ์แล้วสวยไม่ใช่มาใช้กับคนชั่วแล้วทำผิดแล้วผมมีคนเคยบอกว่าไอ้พวกที่อ้างว่าอย่าเลยเด็กเขาทำผิดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเสียอนาคตผมก็แนะนำให้เอาไอ้พวกเด็กชั่วๆพวกนี้ไปอยู่ไปนอนกับลูกสาวคุณกล้าไหมไม่กล้าไปนอนกับหลานสาวคุณกล้าไหมไปนอนกับภรรยาคุณกล้าไหมคุณก็ไม่กล้าแต่ไอ้พวกพูดมากเนี่ยคือพวกที่ไม่เคยประสบกับตัวเองใช่ฉะนั้นผมเลยมองว่ากฎหมายควรจะต้องเปลี่ยนแล้วบางคนเคยบอกผมบอกว่าที่เขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนกฎหมายค่ะว่าข่มขืนต้องประหารคืออะไรคุณรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดออกกฎหมายเนี่ยไอ้คนที่มันข่มขืนเสร็จอ่ะมันรู้ว่ามันต้องตายอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะฆ่าเหยื่อด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันมองได้อีกมุมหนึ่งคือถ้าสมมุติกฎมันรุนแรงแล้วมันรู้ว่ามันต้องตายแล้วมันฆ่าคนคนหนึ่งตายมันจะคุ้มกว่าไหมกับการที่เราบอกว่าเนื่องจากเราจำคุกมันเล็กน้อยแล้วมันก็ออกมาข่มขืนอีก4 5 6 7 8 9 10คนบางครั้ง1 แรก 1อาจจะคุ้มกว่าอันนี้เราพูดกันแบบไม่โลกสวยคือคุณต้องการชนะสงครามคุณก็ต้องสละชีพของทหารที่เขาบอกไงฮะคนในสังคมอ่ะอยากกินสเต็กแต่ไม่มีใครอยากเป็นคนฆ่าวัวคุณเก็ตไหมฉะนั้นสังคมจะพัฒนาเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนจะถูกประหารเนี่ยนะฮะมันควรจะมีลิมิตเลยว่าให้โดนตัดจูทิ้งอันนี้เห็นด้วยอยู่ในคุกก็ควรจะให้โดนอัดประตูหลังซะหน่อยจะได้รู้ว่าเวลาไปทำอะไรชั่วๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอันนี้ทำรายได้ให้กับประเทศได้นะฮะอาจจะจ่ายคนละพันแล้วเข้ามาแล้วมีโอกาสเตะเป้าไอ้คนชั่วคนละทีอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องกฎที่บอกว่าอุ้ยความรุนแรงไอ้พวกชั่วๆเนี่ยคุณต้องรุนแรงต้องเพราะว่าคือบางครั้งคนอื่นก่อนเพราะมันไปทำคนอื่นใช่คือถ้าเกิดเราออกกฎอย่างนี้มาเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นนายกเนี่ยผมบอกเลยพอเกิดเหตุนี้ปุ๊บขั้นแรกใครเข้าประมูลเลยใครจ่ายเยอะสุดได้เตะใครไอ้ผู้ต้องหาคนละทีผมนี่ยินดีไปจ่ายเลยนะพอเตะถึงจุดเสร็จปุ๊บตัดทีโดนประตูหลังก่อนโดนอัดก้นซะหน่อยให้เขาทรมานให้เขารู้ให้ไม่ใช่ทรมานให้เขารู้ว่าเวลามึงไปทำเขาอ่ะเขารู้สึกยังไงนั่นแหละมันจะได้ทรมานในสิ่งที่มันทำแล้วพอตัดจูเสร็จเนี่ยให้มันตายให้เลือดออกจากตัวให้มันตายโคตรทรมานไม่ใช่ฟังเพราะอะไร เวลาคุณข่มขืนเหยื่อคุณไม่ได้ใส่โป้งเดียวนะจบนะครับใช่เวลาคุณไปข่มขืนเขาเนี่ยคุณล่อเขากี่ทีอ่ะคุณไม่ได้แบบปุ๊บเสร็จหลังจบถูกไหมผมจะพูดเรื่องชีวิตของผมว่าทำไมผมถึงต่อต้านและเกลียดไอ้พวกข่มขืนมากเพราะว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมเคยมีโมเดลลิ่งไปจีบเป็นนายแบบตอนนั้นผมเด็กมากแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะส่งลูกผมไปฉะนั้นเขาขอให้ผมถอดเสื้อก็ถอดเสื้อแล้วก็เข้าไปตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไปคิดว่ามันแต่เรารู้สึกมันเป็น harassment อะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับการล่วงละเมิดทางเพศอะล่วงละเมิดทางเพศไม่จำเป็นต้องไปจับนมหรือว่าเอามือไปล้วงจิมของผู้หญิงนะฮะล่วงละเมิดทางเพศบางครั้งแค่สายตาที่หื่นก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่เวลามาถ่ายรูปแทนที่จะโอบเอวเอามือไปจับก้นนั่นก็ถือว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการเอาอวัยวะเพศยัดกันนะฮะล่วงละเมิดทางเพศทางสายตาล่วงละเมิดทางเพศทางวาจาให้น้องสวยว่าหน้าสวยนะนี่ก็คือการล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะครับฉะนั้นกฎหมายจะต้องเปลี่ยนนะฮะถ้าหนูเป็นผู้นำก็นั่นแหละครับจะเปิดโอกาสให้ที่บ้านก่อนที่บ้านไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าที่บ้านแค้นให้ที่บ้านใส่ก่อนพอใส่เสร็จปุ๊บถ้ามันยังมีสภาพอยู่ก็บิดเดอร์เหมือนประมูลอาร์ตอ่ะย้อนกลับมาที่ผมบอกอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยผมไปปัสสาวะอยู่นะครับแล้วมีคนมองนี่คือเหตุการณ์ที่สองน่าจะเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายและเหตุการณ์ที่สามเนี่ยผมกำลังขึ้นบันไดเลื่อนอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มชายชอบชายเนี่ยลงมาเนี่ยคุณมาสมมุติคุณขึ้นมาคุณเอามือจับตรงบันไดเลื่อนอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยเขาก็ล้วงผมขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่รู้จักไหมไม่รู้จักฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าไอ้นั่นคือสามเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงแต่มันอยู่ในความทรงจำผมนะทุกวันเนี้ยมันยังฝังใจอยู่แล้วก็มันรู้สึกไม่ดีใช่ผู้หญิงก็มีฉะนั้นผมเลยเข้าใจได้เลยว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแย่กว่าผมหลายร้อยเท่าคนถูกข่มขืนเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมมุติมันโดนไอ้ชายเสื้อสีขาวกางเกงยีนค่ะทุกครั้งที่เขาเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวหรือใส่เกงยีนเขาจะหลอนเลยกลัวหรือแม้กระทั่งน้ำหอมกลิ่นนะครับมันจำฝังใจทั้งหมดเนี่ยผมเลยบอกเลยครับว่าซื้อรูปอย่างนี้ศิลปะช่วยได้นะครับสำหรับพวกที่มีอารมณ์ทางเพศเยอะๆผมแนะนำให้ซื้อนะฮะเพราะอะไรครับคุณไปนั่งดูนะฮะแล้วคุณก็ช่วยตัวเองนะครับผมรับประกันว่าคุณจะถึงจุดสุดยอดเหมือนกันโดยที่คุณไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็คนอื่นไม่เจ็บไม่ไปทำให้สังคมเขาชิบหายไม่ต้องไปทำให้ผู้หญิงเขาจะต้องมาหมดอนาคตก็นี่แหละครับแล้วคุณสามารถเลือกหน้าอกได้เลยเนี่ยคุณชอบแบบทำนะคุณชอบแบบคับ A คุณชอบแบบคับ B หรือคุณจะชอบแบบไหนนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เสนอผมแค่เสนอทางออกให้ฟังฉะนั้นสำหรับข่าวไอ้เรื่องข่มขืนเนี่ยผมแค่อยากจะพูดว่าคือถ้ามึงอยากมีเนี่ยมึงก็ต้องไปมีที่มึงไม่ไปเขาเรียกว่าทำให้สังคมมันแย่ดูน่าเกลียดใช่ค่ะแล้วยิ่งสังคมไม่ใช่น่าเกลียดดูชั่วคุณใช้คำสุภาพเกินไปใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเยอะจนแบบแทบจะทุกวันเลยมันเยอะเพราะอะไรมันเยอะเพราะกฎหมายคุณเบาใช่คุณรู้ไหมว่าคนต่างชาติมาประเทศเราเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรเขารู้ว่าประเทศไทยเขาบอกว่ากูโคตรอยากทำเลยแต่กูอยู่ประเทศเห็นหน้าห้างอ่ะที่แบบอยู่ที่แบบกลางเมืองอ่ะใหญ่ที่สุดคนก็เขาบอกเขาอยากทำประเทศเขาแต่ประเทศเขาขาดทีมันเข้าคุกใช่ประเทศเราไม่เป็นไรฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนมันเห็นแก่ตัวมันอยากทำอะไรแย่ๆหมดแต่กฎหมายที่เข้มแข็งนั่นแหละจะทำให้สังคมดีซึ่งของเราเนี่ยกฎหมายเละเทะประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยซวยไอ้คนชั่วเนี่ยย่อชอบเพราะอะไรทำผิดเสร็จกฎนั่นโคตรเบาไอ้คนถูกล่วงละเมิดหรือไอ้คนถูกทำร้ายเนี่ยซวยฉะนั้นเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับว่าในการหาเสียงครั้งนี้เราจะมีกฎใหม่ในการปัดจูและให้เลือดออกจากตัวจนเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านั้นเราก็จะอนุญาตนะครับให้ทางด้านของผู้เสียหายได้มาอัดเป้าของคนทำผิดก่อนที่จะมีการหารายได้เข้าประเทศในการให้มีการประมูลเหมือนกับอาร์ตเช่น500ครับ600ครับ700ครับแล้วก็เงินที่ได้มาก็จะถูกส่งไปให้กับผู้เสียหายนะครับนี่คือนโยบายที่เราต้องการที่จะทำนะครับแล้วก็สำหรับคนมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยอายุเราก็จะเปิดแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เราจะหาศิลปินที่เก่งที่สุดวาดหน้าอกวาดเอววาดสะโพกวาด น้องจิมตามจินตนาการของผู้ชายที่มีอารมณ์ทางเพศ ให้คุณไปช่วยกันที่บ้านฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ในการเข้ามาสมัครการเป็นผู้นำครั้งนี้ของผมก็คือช่วยลดนะครับช่วยลดในเรื่องของคดีในเรื่องข่มขืนแล้วก็เพิ่มอาชีพให้กับเหล่าศิลปินนะครับดีค่ะเห็นด้วยสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละซื้อไปเก็บที่บ้านเอาหมดเรื่องซื้อไปเก็บนะฮะใช่แล้วก็ไอ้พวกคนชั่วเนี่ยกฎหมายต้องรุนแรงแล้วคนออกกฎอย่าไปคิดว่าเป็นผมเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอความเป็นธรรมอนาคตยังมีอยู่ What? ไอ้หาและอนาคตไอ้ผู้เสียหายมึงไม่แคร์มึงพูดอย่างนี้เนี่ยมึงพูดทุเรศเพราะตัวเองลูกไม่พูดอย่างนี้แล้วอีกคนนึงบอกว่ามีบอกอะไรมาเดินดึกดื่นๆทำไมอ้าวแล้วชีวิตกูต้องทำงานกลางคืนนี่กูผิดไหมใช่แล้วมึงส่งรูปมึงออกมาทำชั่วๆตอนกลางคืนทำไมใช่บางคอมเมนต์ที่เห็นเนี่ยเชื่อว่าคนหลายคนอยากจะเอาเท้าไปรูปหน้ามากผมพูดตรงๆนะครับมายุคนี้เนี่ยคนต่างจังหวัดจะซวยกว่าคนกรุงเทพซึ่งคนต่างจังหวัดอาจจะมองว่าอุ้ยเรากันเองเรารู้จักกันรู้หน้าเนี่ยไม่รู้ใจฉะนั้นมาวันนี้นะครับเป็นคนเขี้ยวเป็นคนโหดเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วปลอดภัยดีกว่าไปมองในแง่ดีว่าไม่เป็นไรรู้จักกันมาพ่อมันยังข่มขืนลูกเลยถ้าพ่อมันไม่ดีใช่ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปบอกว่าใกล้กันรู้จักกันซี้กันมานานการข่มขืนมากกว่า 50% เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวเท่าส่วนใหญ่เลยที่อเมริกานักศึกษาที่โดนข่มขืนโดนจากเพื่อนสนิทหมดเพราะอะไรเมาใช่พอเมาเสร็จปุ๊บมันก็เอาเพื่อนที่มันไว้ใจไปส่งมันในห้องฉะนั้นมันจะเข้าไปในห้องได้ยังไงฉะนั้นนั่นแหละอย่าเมานะฮะอย่าไปสถานที่เปลี่ยวๆคนเดียวถูกต้องกับ3คิดโลกในแง่ร้ายไว้เยอะๆ4คิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรจะทำยังไงจะแก้ตัวอาวุธอ่ะมีอะไรบ้างพกไว้นะครับสเปรย์พริกไทยช่วยได้สเปรย์พริกไทยแสบตาแต่ก็งงกับกฎหมายคุณบอกสเปรย์พริกไทยผิดกฎหมายแล้วประเทศมันจะปกป้องตัวเองยังไงนี่คือสิ่งที่เราคิดนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นนี่คือหนึ่งทางช่วยไม่พูดเยอะแล้วเจ็บคอ